สวัสดีทุกท่านครับผมก่อนนอนส่งเข้านอนนะครับท่านชมงานทอผ้าโสรงนะครับผมของหูคำกานนะครับ่เพียงเน่งต่อหลายผืนอันนี้เป็นผ้าโสรงสีทนขรึมอันนี้ไหมคําหูคําเบนจรงนะทุกท่านนะครับต้องชมกลางคืนนี้สวยมากนะครับเขาจะมีมิติสีนะครับผมที่หลากหลายนะครับงานละเอียดนะครับท่านอันนี้เป็นอ้ พาสโลงนะครับผมรุ้งประกายตะวันนะครับทุกท่านของหูคำนะครับผมนะครับสวยนะอันนี้ก็เป็นคอลเลคชันงานทอ104เผืนหนึ่งอันนี้เป็นงานทอไอรมานเมคาในเห็นมันฤดูนะครับท่านผ่านมา6ปีแล้วนะครับผมตั้งแต่วันแรกที่เราทอนะครับท่านนะครับผมเป็นคอลเลคชันพาสลงแบบหูคำสไตล์ชุดแรกเลยที่เราลังสั่นขึ้นใหม่นะท่านและออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นไอ้ผ้าสโลงไหม่จากผืนฟ้าส่ผืนผ้าทอนะท่านตัวนี้นครับผมบอันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันไอ้ผ้าตัวนี้ราจะต่อเป็นปีกสองข้างนะก็าไปไ็นนุ่งนะครับผมอันนี้ก็ได้ดูไปแล้วเนาะนะครับผมี่มันเมคา่าผืนนี้นะท่านเป็นผืนน้องใหม่ล่าสุดนะก็จะเป็นไอ้ของวุคาเองนี่แหละที่ทอนะท่านผืนนี้ได้รับการดูแลอย่างดีเลยนะครับผม ครับท่านสียังไม่เอี่ยมแล้วก็สมบูรณ์นะครับผมนะบดูแลรักษายอย่างดีนะครับท่านสีผ้านจะมีมิติเยอะหลากหลายนะครับท่านงดงามมากงานไม่ทอไม่น้อยไม่บ้านสามมือพ่วงยืนนะครับผมทอควบสี่เส้นนะครับท่านสี่เส้น แปดเส้นนะครับผมผ้าผืนนี้ทัครบทัครบแปดเส้นนะครับผมความกว้างของฟืนก็คืออยู่ที่หนึ่งร้อยสองเซนติเมตรนะครับผมหน้ากว้างผ้าแล้วก็ยาวตอนนี้รวมหลังจากที่เราเย็บแล้วก็คือสองเมตรเต็มอยู่นะครับที่จริงมันจะสองประมาณสองเมตรสองเมตรสามสิห้าเซนนะครับผมทุกท่านเราเผื่อไว้เย็บเนาะนะครับสวยดีเด้อปีนี้ว่าจะไปออกงานเมืองทองแนละ้วท่านเลยเราก็จะต้องรังสรรค์งานทอสโลมในคำหกคำวารีมรกตนะครับผม ก็เดี๋ยวได้ชมกันนะครับท่านเพราะว่าเราจะกลางกี่ช่วงวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับท่านแล้วก็หลังจากนั้นก็จะทอเป็นแพะขม้าใหม่1้อยสลวงสุริยาวารีนะครับผมก็ได้ชมกันนะครับผมผืนผ้าทั้งคำออกแบบก็จะมีสไตล์ที่หลากหลายต่างกันนะทุกท่านนะครับผมในนี้ก็จะไม่มีแต่เฉพาะในส่วนของคอลเลกชันไอผู้ตาการมายุราํำแพนแล้วก็ในส่วนของพระสรลงใหม่อ้ หมูคำสีวารีสวุวรรณนะครับผมคอลเลกชันฤดูร้อนนะครับผมของปี2 5 6 2แล้วก็ผูต้ตาการมนยุราลำแพนทอหลังจากทอส่วนของนี่นะครับผมส่วนของม่านมีคานะครับผมแต่